so happening เดี๋ยวไปดูกระเป๋าแบรนด์สุดหรูตลอดการกันนะครับว่าจะมีแบรนด์อะไรกันบ้างนะครับติดตามกันเลยครับSo happening นะคะแล้วก็ Happy Valentine's Day วันแห่งความรักด้วยละค่ะซึ่งข่าวแรกของเรานะคะก็จะไปดูกันนะคะว่าเหล่าไฮโซนะคะเขาจะไปฉลองกับใครและที่ไหนกันบ้างค่ะ Valentine's เทศกาลแห่งความรักใครๆก็ต่างให้ความสำคัญชวนกันไปฉลองคราวนี้มาลองดูกันสินะคะว่า Valentine's คุณแม่ยังเปรี้ยวเอ๋กันยาลัทธราดิไซจะชวนคุณสามีชัดชัยพลาดิไซมีลูกไปฉลองที่ไหนนะคะรีกหนึ่งสาวที่เพิ่งโสดจุ๊บนาควันรายนานนจะแอบไปฉลองกับใครถามผิดคนแล้วล่ะปีนี้จะฉลองกับใครใช่ไหมคะคงฉลองกับที่บ้านคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเพื่อนๆที่ยังโสดอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่มีแฟนค่ะอิจฉาไหมหรอก็แล้วแต่นะสถานการณ์แล้วแต่จังหวะอะไรเงี้ยอย่างบางครั้งตอนที่เรามีแฟนเราก็อยากโสดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคนจะบอกว่าเฮ้ยแบบโสดแล้วเมื่อไหร่มีแฟนแต่จริงๆบางครั้งเนี่ยโสดก็อาจจะดีกว่ามีแฟนก็ได้นะคืออาจจะมีแบบโมเมนต์ที่เหงาบ้างนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็จะอยู่กับเพื่อนๆที่อาจจะยังโสดด้วยกันอยู่ก็หรือว่าอยู่กับครอบครัวหรือว่าอยู่กับงานเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะแบบเหงามันก็ไม่ค่อยมีอะค่ะวันวาเลนไทน์จริงๆก็ทุกวันก็เป็นวันแห่งความรักอยู่แล้วนะคะสำหรับคุณเอ๋เนี่ยก็คงไม่มีอะไรแฟนตาซีแล้วก็คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นวันที่กับมองว่ามันเป็นความเขาเรียกอะไรคะมันเป็นวันที่ถ้าจะไปไหนเนี่ยค่อนข้างจะวุ่นวายในเรื่องของการเดินทางเพราะว่าเป็นวันที่ทุกคนรอคอยแล้วก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรปล่อยให้เด็กๆวัยรุ่นหรือคนที่เป็นแบบปั๊ปปี้เลิฟให้เขาไปอินเลิฟก่อนคือส่วนตัวคุณเอกก็อาจจะมีอะไรที่มันไม่ธรรมดานิดนึงเพื่อที่จะเพิ่มความสัมพันธ์กับคนในบ้านก็อาจจะมีของขวัญหรือว่าเป็นการ์ดที่ทำให้ซึ่งคุณเอกก็ทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้ววันวาเลนไทน์ที่บ้านก็คงไม่แตกต่างอะไรถ้าคนที่เรารักอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้านิยายหรออาจจะเป็นเรื่องของเจ้าหญิงนิทราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับเจอผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตแล้วก็ทำให้ชีวิตเราแบบเขาเรียกอะไรคะมีความหมายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะความรักเทพนิยายหรอก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบซินเดอเรลล่าและการคลาสสิกดีเพราะว่าเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนก็อยากจะเจอเจ้าชายในฝันแล้วก็อยากเป็นซินเดอเรลล่าอันนี้รองเท้าไม่ได้หายแต่ว่าจะหาพรินซ์ชาร์มิ่งก็ยากนะในสมัยนี้ก็หวังว่าจะไม่ต้องรอเจ้าชายในฝันนานนะคะก็หวังว่าคุณจุ๊จะเจอเจ้าชายในฝันเร็วๆนี้แล้วกันนะคะก็ Happy Valentine's Day กับทุกๆคนด้วยค่ะ